นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันต์ทุกสาขาไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขาเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับวิธีการทำเสื้อผ้าของชมรมคนพิการของพี่จอยนะครับผมและช่วงนี้ครับเรามาคุยกันต่อว่าทุกวันนี้เนี่ยการตลาดของพี่จอยทำงานยังไงแล้วก็เป้าหมายในอนาคตพี่จอยเขาวางกับเสื้อผ้าไว้ยังไงบ้างนะครับพี่จอยครับอย่างทุกวันนี้พี่จอยนี่ทำการตลาดด้านไหนบ้างครับค่ะตอนนี้ที่การตลาดอยู่ก็คือจะขายตามหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ออกบูธตามงานต่างๆที่เขาจัดกันนะคะตอนนี้ที่พี่จำหน่ายอยู่ก็คือที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่บางกรวยนะคะจะเดือนละครั้งแล้วก็ที่แคทเทเลคอมอะค่ะค่ะแล้วก็ตามหน่วยงานตามหน่วยงานราชการที่เขาจัดมีเขาเรียกว่าตลาดนัดหรือตลาดโชว์สินค้าต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วก็กำลังจะพัฒนาลงในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของ Facebook เรื่องของ eBay อะไรนะคะแต่ความฝันสูงสุดเลยที่อยากจะทำก็คือว่าอยากจะมีเงินทำเป็นเหมือนช็อปหรือร้านที่มีเนื้อที่สักนิดนึงแล้วเราจะแบ่งส่วนในการที่เราจะเอาเสื้อสินค้าเราอย่างเงี้ยโชว์นะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์รายละเอียดต่างๆแล้วก็แพ็คเป็นชุดไว้สำหรับคนที่อยากจะเรียนอยากจะฝึกเพื่อว่าเขาจะทำตรงนี้เป็นแล้วสร้างอาชีพให้ตัวเขาอีกได้ค่ะมันเป็นการต่อยอดให้กับเขาด้วยว่าเราได้แบ่งปันอาชีพให้กับเขาพอดีเนี่ยทางคุณมงชัยเนี่ยก็เป็นประธานเครือข่ายอาชีพคนพิการประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพี่เนี่ยก็เป็นเลขาอยู่ก็คือตอนนี้เรารับสินค้าของน้องๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดตามถิ่นอื่นที่เขาผลิตแล้วเขาไม่มีที่จำหน่ายมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความฝันไว้ว่าถ้าเราทำตรงนั้นได้เนี่ยเราก็จะรับผลิตภัณฑ์ของน้องๆที่ทำแล้วไม่มีที่จำหน่ายมาลงตรงช็อปของเราด้วยอะค่ะค่ะอาจจะมีทั้งเป็นอาหารแห้งเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นงานผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ที่เราจำหน่ายกันอยู่ก็มีหลายอย่างอยู่แล้วอย่างที่ทำมาทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สั่งสมประสบการณ์มาจนวันนี้อุปสรรคสำคัญของการทำงานนี่มีตรงไหนบ้างมีมากเหมือนกันค่ะในเรื่องของการผลิตนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคนพิการนะคะด้วยความพิการมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการที่จะมาจำหน่ายใช่ไหมคะอย่างน้องๆคนพิการในกลุ่มพี่เองเนี่ยพอเวลาที่เรามีออเดอร์มาเยอะๆเนี่ยบางทีกำลังการผลิตเนี่ยมันจะไม่แน่นอนนะบางคนทำไปแล้วพอสุขวันนี้สุขภาพดีก็ทำได้ตามเกณฑ์ใช่ไหมคะอย่างรุ่งขึ้นสุขภาพไม่ดีไม่ได้ตามยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาวะทางร่างกายใช่ค่ะมันกระทบกันใช่ค่ะตอนนี้คือเราก็แก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเราก็ให้โอกาสกับผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลคนพิการก็หมายถึงญาติพี่น้องพ่อแม่สามีภรรยาลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ถ้าเขาไม่มีงานเขาสนใจที่จะทำตัวนี้ก็ให้ช่วยทำด้วยได้ค่ะก็จะเป็นอีกกำลังผลิตหนึ่งที่มาหนุนเสริมคนพิการเราครับแล้วอย่างนี้อย่างในถ้าสมมติว่าอย่างคนผู้ชมสนใจเนี่ยผู้ชมสนใจอยากจะเข้ามาดูใน Facebook อะไรเข้าไปดูในชื่ออะไรยังมีค่ะมีชื่อ Facebook จะชื่อจอยสุภวรรณนะคะ JOY ค่ะ JOY แล้วก็สุภวรรณ SUPPAWAN ได้เลยค่ะก็เข้าไปดูในชื่อของพี่จอยได้เลยค่ะก็คือจะดูว่ามันจะให้ความรู้ด้านไหนบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราจะมีสินค้าอะไรโชว์อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของออนไลน์นี่คือยังไม่ได้พัฒนาไปมากค่ะตอนนี้กำลังมีน้องที่สนใจอยู่กำลังจะทำเรื่องของเว็บเรื่องอะไรกันให้อยู่ค่ะแล้วตอนนี้ในสมัยนี้ไลน์กำลังเป็นที่นิยมใช่ไหมคะก็จะมีลูกค้าสั่งของทางไลน์เหมือนกันค่ะมีแอดไลน์ค่ะจะมีแอดไลน์ได้เราจะมีโบชัวร์ที่เราจะมีชื่อที่อยู่แล้วก็จะมีไลน์QR code อยู่ในนั้นได้เลยอะค่ะคุณก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองสแกนเข้าไปดูนะฮะแอดไลน์เข้าไปแล้วก็อยากจะสั่งซื้อเสื้อผ้าไลน์ไหนก็ได้ค่ะครอบรูปมาแล้วส่งมาก็ได้ค่ะถ้าสนใจเราก็จะส่งรูปภาพไปให้ดูในไลน์ได้เลยว่าตอนนี้เรามีเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่บ้างนะคะก็คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้านะครับของชมรมคนพิการนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับและเข้าไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าจะได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนพิการด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้กระจายกันออกไปหรือแม้แต่สนใจอยากจะเรียนอยากจะฝึกอยากจะทำนะคะอยากจะมีอาชีพก็ติดต่อมาได้ค่ะถ้าเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะครับพี่จอยครับจากทุกวันนี้นะคะตั้งแต่เด็กมาจนโตต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างมาจนทุกวันนี้ก็ยังต้องต่อสู้อยู่อยากรู้จริงๆครับว่าพี่จอยมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตยังไงครับหรือว่าข้อคิดในการที่ทำให้ตัวเองแบบ
ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะข้อคิดก็คือมาจากการที่เราเป็นคนนะคะเราดูแม้แต่ว่าเราไม่ต้องว่าเราเป็นคนพิการนะคะแม้แต่คนที่ไม่พิการเขาก็ต้องต่อสู้เหมือนกันเพราะชีวิตเกิดมาแล้วว่าจะอยู่ได้ก็ต้องเข้มแข็งอะค่ะถ้าไม่เข้มแข็งในสังคมปัจจุบันก็คือมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเรามีศักยภาพพอค่ะแต่ที่สำคัญนะครับที่จอยเข้มแข็งต่อสู้นะครับไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตัวเองด้วยนะครับต่อสู้เพื่อคนอื่นให้รุ่นน้องอีกต่อหนึ่งอีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ความรู้จากพี่จอยมากเลยนะครับผมนะฮะแล้วสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานทำเงินนะครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับมาให้กับพี่จอยนะครับให้ทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตในบริษัทการเม้นมามากกว่า20ปีนะครับผสมผสานกับความชอบในงานแฮนด์เมดอยู่แล้วนะครับและการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัวนำมาสู่การพัฒนาเสื้อยืดผ้าปักทำมือแบรนด์ I Am Art นะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ซ้ำใครครับที่สำคัญนะครับยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้กับผู้พิการได้อีกด้วยครับแต่อีกสิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้ก็คือถึงแม้จะเป็นธุรกิจของคนพิการนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ I Am Art ก็ขายคุณภาพด้วยนะครับและขายความตั้งใจจริงและการสร้างอาชีพจากคนพิการนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานทำเงินก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีดีสามอย่างดีต่อสมองตาและตับนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ